สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside the Studio หรือว่าในห้องอัดกับแซมอินทรพิทักษ์เนาะทีนี้ก็เป็น EP ที่47แล้วแล้วก็มื้อนี้เขาจะมาเว้าถึงการแต้มกองเนาะหรือว่าใช้ plug in ที่เป็น virtual instrument เนาะ virtual instrument ก็คือเป็น plug in ที่ว่าเป็นเครื่องดนตรีเนาะเป็นจำลองเครื่องดนตรีเขาสิมาเบิ่งวิธีการแต้มกองว่ามันเป็นอะไรสำหรับอันนี้ก็อาจจะพูดได้ที่ว่ารู้จักแล้วเนาะกับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่สำหรับ beginner แน่หน่อยนึงเนาะแต่ว่าก็สิพยายามเฮาก็พยายามเอาคอนเทนต์ที่ว่าให้เข้าได้กับทุกคนเนาะผู้ที่หากว่าเริ่มหรือว่าสนใจที่กำลังจะเริ่มเฮ็ดเพลงบ่หรือว่าสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดมาโดนแล้วหรือว่าเป็นมืออาชีพก็สามารถเบิ่งคอนเทนต์ของเฮาได้ฉะนั้นตัวนี้ก็แม่นสิแน่ใส่ผู้ที่ว่ากำลังเริ่มต้นเนาะเฮ็ดเพลงฉะนั้นก็เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันวิธีแต้มกองเป็นอะไรโอเคทุกคนเขาก็เข้ามาอยู่เบิ่งในโปรเจกต์ในคอมแล้วเนาะก็เดี๋ยวนี้แซมสิเริ่มจากการสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยของ Pro Tools เนาะซึ่งทุกคนก็ใช้ DAW ของตัวเองบ่ว่าจะเป็น Logic บ่ Cubase เนี่ยก็แล้วแต่ FL Studio บ่ Studio One เนาะก็แล้วแต่นี่แซมสิสร้างโปรเจกต์อาจจะตั้งชื่อว่าDrum MIDI ประมาณนั้นก็ได้แล้วก็จะปะไว้ 48k เนาะ sample rate กับ source 4 bit ต่างๆมันก็จะถามมาเอาไว้ใส่เอาไว้อยู่นี่ก็ได้ใน project work โอเค project ก็เปิดมาแล้วก็เป็น project ที่ว่าวางเป้าเนาะก็สิสร้างใน Pro Tools เนาะมันจะมีอัน track ที่ว่าหลายแบบมี mono stereoแล้วก็มีพวก5จำหนึ่งมี surround sound อย่างหลายๆอันสำหรับจะเลือกเป็น stereo กองและพวกคะแนนของอันนะ track นั้นมันจะเป็น audio บ่จะเป็น aux จะเป็น master เป็น vca master midi track instrument track video track ของเขาก็จะเป็น instrument เนาะซึ่งมันจะสามารถเอา plug in ที่เป็นเครื่องดนตรีนั้นใส่เลยได้โดยตรงเลยเขาก็จะตั้งชื่อมันว่า drums โอเคฉะนั้นทั้งนี่ก็เมนบอนไซอินเสิร์ตหรือว่าไซปลักอินเนาะมันจะมีอยู่5บอนสำหรับสล็อตทำอิดสล็อตที่2ก็จะมีอินเสิร์ตสล็อตมี A หา E เนาะก็มี5อันสล็อตของอินเสิร์ตตัวที่2ก็มี F หา J เนาะก็เป็นทั้งหมดเป็น10อันแล้วก็แซมก็จะใส่ปลักอินเข้าไปตัวทำอิดนี่ซึ่งกดปลักอินขึ้นมาแซมก็จะมี EQ ที่ว่าแซมมักแล้วก็ตั้งไว้เป็นเฟเวอริตเนาะเพราะว่าหมดต้องยากไปซอกขึ้นมาถึงก็ใส่เลยแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์หรือว่า channel strip ของ SSL ที่เป็นคอมเพรสเซอร์ที่เป็นมาร์กไซหรือว่า favorite แล้วก็ต่อไปก็แม่นย้อนว่า Pro Tools ของแซมเป็น Pro Tools HDX มันก็เลยสามารถได้ใส่ plug in ที่เอิ้นว่า DSP ได้ซึ่งมันเป็น DSP ที่มันดึงพลังงานมาจากการ์ดของ Pro Tools เนาะมันจะบ่นักคอมว่าซั่นซะหรือว่า native ก็คือปลั๊กอินทั่วไปซึ่งจะได้พลังงานของคอมพิวเตอร์เฮาโอเคก็ลงมาอยู่ในแขนงของอินสตรูเมนต์มาปุ๊บก็จะเห็นคอนแทคคอนแทคขึ้นมาปุ๊บมันก็อยู่หน้าต่างตัวนี้จะเห็นว่าเป่าวางมันจะบ่มีเครื่องดนตรีที่ว่าโหลดขึ้นมาเถื่อเนาะเดี๋ยวนี้มันก็จะบ่มีเสียงอย่างเลยบัดนี้ทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นเมนูเนาะคล้ายๆเมนูอาหารเลยเนาะมีอาหารหลายอย่างให้เฮาเลือกว่าเฮาจะเอาเครื่องดนตรีใดตัวนี้ก็แม่นเฮาแซมซื้อมาเป็นแพ็คเกจมานำคอนแทคเลยแล้วมันก็มีพวกนี้มาเนาะมีหลายๆปลั๊กอินหรือว่า third party company หรือว่าบริษัทมือที่3ที่ว่าผลิตเสียงที่ว่าใส่ภายในคอนแทคคือกันเฮาสามารถซื้อแล้วก็ลงในโฟลเดอร์แล้วก็จะเห็นอยู่ในนี่สามารถเลือกใส่ได้ก็คือกล่องก็มีหลายเซตเนาะซึ่งมันมานำตัวแพ็คเกจที่ว่าแซมซื้อของ NI นี่แหละของคอนแทคนี่มันก็มี studio drummer เนาะในหันมันก็มี3สุดกล่อง3สุดเนาะมันก็มีเอิ้นว่า Garage Kit หรือว่าคล้ายๆคือสิเป็นกล่องแบบเสียงบ่กว้างปานใดเนาะเป็นคล้ายๆเสียงในห้องในเอิ้นกะล่ารถแบบคือพอแต่ละบ้านอยู่ต่างประเทศเขาจะมักว่ากะล่าแบบนักดนตรีมักซ่อมอยู่ในกะล่าของตัวเองนะอยู่ในบอนไว้รถพอจะนะวงไว้รถของตัวเองอาจจะเอิ้นว่า Garage Kit แปลว่าเป็นสุดที่ว่าเริ่มต้นหรือว่าเป็นสุดที่แบบบ่ได้อย่างไรนะบ่ได้มีจูนอย่างไร
เป็นแบบดิบๆว่าซั่นซะแล้วก็มีเซสชั่นคิดกับคริสแมนสำหรับพวกสตูดิโอเพลเยอร์แบบพวกมืออาชีพที่ลินอยู่ในสตูดิโอเนาะเซสชั่นเป็นเซสชั่นเพลเยอร์สเตเดียมคิดกับคริสแมนสดแบบไลฟ์หรือว่าลินอยู่สนามกีฬาแบบกว้างๆแบบมีรีเวิร์บกว้างๆใหญ่ๆนะมานั้นแล้วมันในหันมันก็จะมีให้เลือกฟูหรือว่าไลท์เนาะของแต่ละสุดนั้นฟูก็หมายความว่าไม่ใช่กลิ่นแรมคอมเฮาหลายแล้วก็ความละเอียดของมันจะหลายในซาวไลท์ก็แม่นมันเบาเนาะก็ถือว่ามันจะบ่กินอันนั้นเฮาหลายมันโหลดแต่แซมเปิ้ลที่จำเป็นเนาะมันบ่โหลดทุกอันฉะนั้นก็แล้วแต่เฮานำไส้ฉะนั้นแซมจะเลือกตัวเซสชั่นคิดนี่แล้วก็เลือกฟูเลยมาโหลดมาปุ๊บมันก็จะมีบาร์โหลดดิ้งของมันเนาะมันก็จะโหลดแซมเปิลอยู่ก็คือวิธีของพลักอินตัวนี้ที่มันทำงานหรือว่าวิธีมันเห็นเวียกกับแมนหมายความว่าเขาเจ้าก็มีการอัดขึ้นกันคือเขาเห็นรูปสุดตัวนี้เนาะแกแมนสุดตัวนี้แหละแท้ๆเลยที่ว่าพวกโปรแกรมตัวนี้นะอัดมาเขาเจ้าจะอัดสมุดเสน่ห์เนาะเขาเจ้าเอาไมค์มาตั้งไว้เต็มเลยแบบว่าอัดเพื่อไว้แต่ละไมค์แต่ละไมค์ลายไมค์เขาเจ้าตีเสน่ห์ปุ๊บแฮงๆๆเลยบาทหนึ่งสองสามบาทแหละแล้วก็ตีรับคอยลงนิดนึงแล้วก็ตีคอยลงนิดนึงตีคอยลงนิดนึงพอแต่แตะนิดนึงตีขอบเนี่ยตีนั่นเนี่ยสินะและบ่เพียงแต่สแนเท่านั้นแต่เฮ็ดคือกันใส่กับเครื่องดนตรีอยู่ในกล่องสุดนั้นเลยบัวจะเป็นแซงไฮแฮทอย่างต่างๆทอมฟลอทอมกระเดืองว่าเก็บทุกรายละเอียดเพื่อว่าสมมุติเฮาตีเอามือไปลิ้นคีย์บอร์ดอย่างซี่ซะคีย์อัน C 1อย่างซี่นกยาง C 1ของอันคีย์บอร์ดนี่มันจะเป็นกระเดืองเขาตีค่อยๆมันก็จะเปิดแซมเปิลตัวที่ว่าเขาเจ้าอัดคอยฮะเขาตีแห้งขึ้นมามันก็จะเปิดอีกแซมเปิลนึงที่แห้งขึ้นมาน้อยหนึ่งฉะนั้นความละเอียดมันหลายพวกอินสตรูเมนต์ตัวนี้ครับสมมติเขาอัดแต่อันแซมเปิลเดียวสำหรับเสน่ห์ซะตึ๊บสิตีคอยมันก็ตับตีแห้งมันก็ตับเท่ากันหมายความบูมีบูมีลูกลิ้นแห้งคอยเลยบูมีความธรรมชาติของอันนั้นเลยว่าสันซะฉะนั้นเขาเจ้าอัดแซมเปิลหลายสำใดมันแห้งโหลดดนสำนั้นและแห้งกลิ่นแรมหลายสำนั้นความละเอียดของมันมาสันซะมาเมื่อมันโหลดเรียบร้อยแล้วเนาะในพลักอินของมันเองนั้นมันก็มีเมนูหลายอันให้เราปรับได้ยกตัวอย่างว่าสแนร์สิมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นสแนร์ตัวที่2ได้แล้วมันก็โหลดเห็นว่าแซมเปิลมันก็เริ่มโหลดใหม่เนาะแล้วก็สมมุติเฮาเอาคลิกใส่อันสแนร์ซะมันก็มีบอลปั๊บเนาะว่าเฮาอยากส่งสแนร์นี่เข้าหาไมค์โอเวอร์เฮดหลายสำใดหรือว่าเอาออกจากไมค์โอเวอร์เฮดหลายสำใดสามารถส่งเข้าไมค์รูมหลายสำใดหรือว่าเอาออกหลายสำใดโอเคเนาะยกตัวอย่างเฮามาเบิ่งสแนร์เนาะเฮาสามารถจูนได้ยกตัวอย่างว่าเฮาปรับมันเป็น0ก่อนเฮาจูนลงคล้ายๆคือยานหน้ากองเนาะกับปั๊บได้อีกหลายอันเนาะปั๊บ attack ปั๊บ EK บอกอย่างสิประมาณนั้นก็เฮ็ดได้ทุกเครื่องดนตรีเนาะเฮาก็กดไปโหลดเฮาก็จูนเอาเข้ากับเพลงเฮาว่าซั่นซะต่อมาก็มีเมนูทั้งรุ่มหลายๆอันบ่ว่าจะเป็น groove ซึ่งเป็นเขาเจ้าแต้มคล้ายๆว่าเขาเจ้าอัดมาแล้วหะนะเป็น groove ที่เขาเจ้าลิ้นมาแล้วเราก็เลือกได้แล้วเราก็ดึงเข้ามาเป็นไฟล์ MIDI ได้ยกตัวอย่างว่าเราเลือกเอาตัวนี้เราดึงมาปุ๊บได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตัวนี้จะบอกตัวนี้เราดึงมาจังซี่เราจะดึงให้มันมาเข้ากริดหรือว่าเข้าต้นบาร์ที่8นี่มันก็เป็นโน้ตให้เราเลยเราสามารถเข้าไป edit ได้ตามที่เราต้องการสมมติว่าเอาใกล้เคียงเพลงเฮาลิ้นประมาณนี้แต่ว่ามันบ่เป๊ะเฮาก็ไปเลื่อนกระเดืองเลื่อนสแนร์ตามที่เฮาต้องการเลยนะซึ่งมันอาจจะช่วยในการเฮ็ดเพลงให้ไวขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติขึ้นเพราะว่าตัวนี้เขาเจ้าลิ้นมาสดเลยแล้วเขาจะมาคล้ายๆว่าคอนเวิร์ตเป็นไฟล์ MIDI แล้วมันก็เลยออกมาเป็นโน้ตแนวนี้นะการเฮามาแต้มเองตั้งแต่ต้นมันก็จะยากขึ้นใช้เวลาดนขึ้นเพื่อจะเฮ็ดให้มันเป็นธรรมชาติเนาะบางทีเขาเจ้ารีกรูฟมาแล้วที่ใกล้เคียงกับเพลงเฮาเขาก็ไปซอกเอาในไลบรารีแหละแล้วก็ดึงมาใส่แล้วก็ปั๊บเอาแล้วหลายคนแกจังสั้นเพราะว่ามีเธอหนึ่งไอหมีเนาะเพิ่นก็ว่าในEP ที่ว่าเขาเป็นสภาพไอหมีเมกาเนาะเพิ่นก็ว่าการเฮ็ดกล่องของเพิ่นก็ใส่เป็นมิดี้เนาะจะส่วนใหญ่
แล้วก็เพื่อจะดึงเป็นรูปแนวนี้มาเลยแล้วเพื่อจะมาปั๊บเอาเพื่อให้มันได้ความธรรมชาติเนาะโอเคแต่ว่าในมื้อนี้เขาจะมาลองแต้มเบิ่งตั้งแต่ต้นเลยเนาะฉะนั้นแซมซีเฮดเอาเครื่องมือสอนี่มาแต้มบาทหนึ่งแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูตัวนี้โอเคเมื่อแต้มอันนึงแล้วแซมก็จะเข้าไปตัวนี้แล้วก็จะซอกแน่นอนสุดหลายก็จะเริ่มน้ำกระเดื่องเนาะเลื่อนลงมาฝั่งมึงตัวนี้สุดหลายกระเดื่องมันก็จะอยู่ประมาณ C1 เนาะมันจะมีเลข1อยู่คีย์บอร์ดนี่แหละ C1 แล้วทั้งรุ่มก็จะเป็นตุปปับคมแห้งมันโมเมนต์แต่เพียงแห้งคอยเท่านั้นเนาะคันฟังเนาะคอยลงมันก็จะนุ่มก็คือว่ามันลิ่นแห้งขึ้นอีหลีแบบว่าเขาเหยียบแห้งขึ้นอีหลีโมเมนต์เพียงแต่เสียงแห้งเท่านั้นโอเคต่อไปเนาะแน่นอนเวลาเขาเบิ่งหน้าต่างตัวนี้เขาจะเห็นว่ามันจะมีเป็นขีดสีฟ้าเนี่ยคืออันตาคาโร่นี่เนาะแล้วก็จะมีอันรูปโน้ตของคีย์บอร์ดนั้นเป็นทางซ้ายหาขวาเลยมันจะยาวไปเลยเนาะให้เขาหัวเขากำลังแต้มโน้ตได้อยู่ฉะนั้นเขามีกล่องแล้วเขาก็สามารถยับว่ากล่องนี้จะลิ่นอยู่จังหวะใดเนาะของนะของห้องหรือว่าบาร์เนาะจากซ้ายมืออยู่บาร์ที่8เนาะคันเบิ่งมิเตอร์อยู่นี่บาร์ที่8จังหวะที่1สิเขาก็ย้ายมาสามารถย้ายมาได้จังซิเนาะอยู่บาร์ที่8บีทที่1บ่สิเนาะบาร์ที่8บีทที่2เนาะสิแล้วก็สามารถเปลี่ยนความทีของตากะโลนั้นได้เนาะหมายความว่าเขาอยากเบิ่งทีหลายเขาอยากเบิ่งแบบใหญ่กว่านี้เนาะเดี๋ยวนี้มันอยู่ประมาณ1/32เราก็สามารถเปลี่ยนมาเปลี่ยน16ได้เนาะสังเกตว่าตากะโลตัวนี้กริดหรือว่าอื่นกว่ากริดเนาะ GRID มันก็จะห่างขึ้นอีกมันก็จะสะดวกสำหรับเขาเบิ่งและการตัดต่อจะง่ายขึ้นปุ๊บแต้มมาลองเนาะสแนร์กระเดื่องสแนร์ลองฟังมึงอาจจะไวพ้นเนาะที่จริงยังไม่ได้เสร็จเทมโปเพลงซะเนาะอันนี้มันก็ร้อยซาวมันซะขนาดไวพนั้นอาจจะไวเกินไปบางทีเขาอาจจะลึบกับมันมีแต่ไฮไลท์เลยกันลึบออกไปเลยเนาะบีบดีลีทออกไปเลยอาจจะลองแบบนี้เราก็ copy ได้มีแต่กดคอมมานด์แม็กหรืออยู่ใน Pro Tool เนาะคอมมานด์กด Option ข้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ดึงมาใส่โหลดสิได้ละบาทนี้อาจจะก็ไปอีก2บาทก็แล้วกันพอดีได้4บาทเนาะคอมมานด์ได้2บาทขอโทษบาท8กับบาท9วันนี้กล่องสลายเหมือนกับมีสแนร์กระเดื่องแล้วก็มีไฮแฮทเนาะไฮแฮทที่ปิดเนาะมีไฮแฮทเปิดพร้อมไฮแฮทเปิดไฮแฮทเหยียบเอาตีเหยียบเอาเนาะแล้วก็อันนี้มันไฮแฮทที่ปิดแล้วก็เอาไม้ตีเอาฉะนั้นก็วางไว้อย่างสินกตัวอย่างกระเดื่องก็มีอันนึงสแนร์ก็มีอันนึงวางไว้แบบนี้นี่วิธีก๊อปกันมันคือกันเนาะกดออปชันข้างไว้สำหรับ Pro Tools และในคอม Mac เนาะก็มันกดข้างไว้แล้วก็ดึงมาเลยสำหรับ PC คือสิมันกดอันเอาที่บอกเนาะคือสิแมนเอาโอเคแบบนี้เฮาส่วนหลายเฮาจะมักเฮาควรจะตื่มไฮแฮทตัวระหว่างกลางนี่เนาะแบบ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และมันจะเป็นจังหวะที่แบบเดินคักเก่าๆเนาะอันนี้มันคือมันยังบ่ได้อารมณ์แบบเดินแบบนั้นเถื่อนะฉะนั้นเฮาอาจจะก๊อปไฮแฮทตัวนี้มาหรือว่าอยากแต้มไม้เลยก็ได้ไปเอาเครื่องมือสอนี้มาแต้มบาทหนึ่งปุ๊บแต่สังเกตว่ามันจะยาวขึ้นเนาะแต่กระบวนการเป็นอย่างเพราะว่ามันคล้ายๆว่ามันฟิลอินตัวที่มันจากซ้ายหาขวานี่กริดตัวดังกล่าวนี้มันเต็มจะซื้อเวลาเราแต้มนะคอมมันจะมักจะเห็นถึงสั้นแต่ว่าสำหรับกล่องแล้วมันบ่มีนะผลอย่างเพราะว่ากล่องมันเป็นเครื่องมือที่ว่าลิ้นบาเดียวตับมันจะเป็นเครื่องดนตรีที่ว่าตาบเราต้องยุดบอลไหนบอลหนึ่งนะกล่องมันตีมาเดียวแล้วมันกระซาวมันเฟดลงเองวะซันซะมันโมเมนต์เครื่องดนตรีคือเบสคีย์บอร์ดอย่างมันต้องเลยแต้มยาวตามให้มันถึกลงห้องวะซันซะฮอตนี่แล้วลงสิกล่องเฮดทั้งซี่หรือว่าสั้นก็มีข้อหมายอย่างฉะนั้นฮอตเฮดสั้นไว้ก่อนก็ได้ผมเป็นอย่างโอเคสุดท้ายแล้ว
อันน่ะจังหวะให้แฮทที่อยู่ระหว่างเป็นจังหวะยกหรือว่าจังหวะแอนหรือว่าแระนี่เนาะมันจะคอยกว่าจังหวะอื่นๆเนาะคันว่าว่าถึงความเป็นธรรมชาติของการรีดกองสมมติว่าเฮาเฮ็ดแฮงซะมันสิเป็นจังได๋เทียบเนาะแฮงเบิดทุกบาทเลยไฮแฮทก็มนุษย์เอาเนาะสมมติว่าเจ้าเห็นมือกองคนนึงที่ว่ารีดไฮแฮทแบบท่อกันบ่รู้อ่านนะมันสิเป็นจังได๋สิเป็นจังได๋มันจะเป็นยังสิซึ่งมันซึ่งคันมาลินได้เนาะกะเออสมเซยเนาะแต่ว่ามันก็สิเมื่อยแห้งแล้วก็บ่ม่วนปานใดเนาะทําหลากเขาเจ้ากับสิเห็นบ่นี่เห็นมือเขาเจ้าเป็นจังซี่แต่ว่าข้อมือเขาเจ้าลิ้นติ้นจังหวะดับเบิ้ลหมายความว่าลิ้นโตและพร้อม1และ2 1 2 3 4แต่ข้อมือเขาเจ้าลงและหัน1และ2และ3และ4และ1นี่เห็นบ่มันเว้น1และ2และ3และบ่ตายทีนั้นโอเคมันกับฟังผู้เป็นธรรมชาติบันไดเนาะสำหรับส่วนตัวนะผู้คนอื่นขึ้นไปยังไงเนาะมันทักๆๆๆๆนี่สิตลอดอยู่มันบ่มีแบบมันบ่มีกรุ๊ปสันสาก็เอิ้นว่ากรุ๊ปแบบขึ้นลงขนาดบ่มีขึ้นลงบ่มีกรุ๊ปโอเคดีขึ้นเนาะอันเฮาอยากเพิ่มกระเดื่องก็ได้สิเป็นดับเบิ้ลเป็นเครื่องที่2ของบาร์มีตุบๆนิดนึงตุบๆแหมนี่ครับกรอบมากก็ได้นี่กรอบมากประมาณนั้นเนาะแล้วสมมติว่าบาร์ทําอิทมันเป็นบอลเริ่มท่อนนึงของเพลงท่อนฮุกหรือว่าท่อนอย่างก็ตามจะเปลี่ยนไฮแฮทตัวทำอีทนี่เป็นคราชหรือว่าแซงอันใดอันหนึ่งไปเพิ่มตัวนี้ก็ได้ตึกตึกตะตึกตึกสิลองเดี๋ยวสกอบมาอีกรอบหนึ่งเนาะตัวที่2นี่จะเบิ้ลสแนร์เป็นรัวหน่อยนึงบ่ตะตะตะตึกเอาไฮแฮทออกเพราะว่าอันนี้ย้อนว่าเป็นมือกองแน่ก็เลยฮู้ว่าคันซีลินแท้ๆนะเฮากับเฮาสิบ่ลินไฮแฮทบัดสิรัวเฮาสิลินเอามือ2มือมาเพื่อจะเตรียมเพื่อจะลินรัวเด้เฮาสิบ่ลินแบบตะ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 มันบ่ทันหั่นนะแบบมันเป็นไปบ่ได้มนุษย์มันเป็นไปได้อยู่ว่าแบบสลายจะบ่เฮ็ดเนาะก็เลยว่าเฮาฮู้คันผู้ใดเป็นมือกองก็จะฮู้แต้มตัวนี้ดีขึ้นคันบ่ฮู้มือกองก็อาจจะแบบว่าเอ้าแต้มไปแล้วเนาะผู้บ่แม่นมือกองมาแต้มเรียบร้อยแล้วแล้วผู้ที่เป็นมือกองมาเบิ่งเอ้าเจ้ามี3มือว่ะคลีนพร้อมกัน3อันได้สินะเออและเฮาก็ต้องคิดลอจิกหรือว่าคิดว่าความเป็นจริงนั้นมันเป็นจังได๋โอเควันนี้เฮาออกมาอีกเมนูนึงอยู่ข้างนอกพี่เนาะบ่แม่นเอดิตเมนูเนาะทีนี้ก็จะเฮาสามารถเฮ็ดคือการก๊อปบีบออปชันข้างไว้แล้วข้างบีบอันเมาส์drag มาเลยดึงมาเลยนี่สิแล้วก็กด shift แล้วก็กลับมา copy แล้วก็ drag ไปอีกได้สำหรับเพลงเฮาหรือว่าใน Pro Tools เนาะ command D ก็คือ duplicate command D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  ของนี่ไปเลยเรียบร้อยมานั้นเดี๋ยวสิเริ่มบาร์ที่9ก็แล้วกันวันนี้เฮากลับมาเฮ็ดเพลงเฮาเลยได้บัดนี้สมมุติเฮาตั้งกล่องได้แนวนี้ล่ะก็สามารถลงเบสลงกีตาร์ลงอย่างเป็นเดโมไปก่อนเนาะเมื่อเฮาลงเบสลงกีตาร์ลงเสียงห้องเดโมแล้วเฮาจะมาจับรายละเอียดกล่องอีกเติมว่าเออวักนี้เฮาจะรัวบอนนี่วักนี้เฮาจะบ่มีกระเดื่องวักนี้เฮาจะบ่มีสแนร์บ่มีไฮแฮทแซงขึ้นบอนใดเฮาจะเปลี่ยนเป็นลิ้นจากไฮแฮทเป็นไรบ่จังซี่ให้มันแล้วแต่เพลงแล้วแต่อารมณ์เพลงเนาะเมื่อเฮาได้เบสิกแบบนี้แล้วกับประมาณนั้นทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นพื้นขั้นต้นๆของการแต้มกล่องเนาะมันก็มีรายละเอียดกว่านี้อีกคันเฮาสิเบิ่งเติมอีกว่าจะเป็นการ mix เนาะซึ่งใน plugin มันก็มีเมนูที่เอิ้นว่า mixer อยู่แล้วเนาะในตัวเดี๋ยวเบิ่งทั้งรวมมันมี grooves เนาะมี option มีkit นี่แล้วก็มี mixer ซึ่ง mixer นี่ก็คือ mixer ทั่วไปนั่นเบิ่งก็มี kick snare high hat ทอม1ทอม2ทอม3ทอม4 tambourine อันนี้มีอย่างนี้ WB บ่ฮู้มีอย่างเนาะนี่มี overhead stereo room มี overhead monoเอากระบีบแล้วก็จะมี EQ ทั้งรวมส่วนเฮาบีบกระเดื่องบาทนึงมันก็มี EQ เอ๊ะสําหรับ EQ สําหรับกระเดื่อง
มีเทปหมายความว่าจำลองเทปมันแลนผ่านตัวเครื่องจักรเทปคือสมัยเด็กกี้นะมันจะได้เสียงอุ่นขึ้นมีคอมเพรสเซอร์เนาะปรับได้ของมีอีกทรานเซียนดีไซเนอร์ก็คือปรับความกระแทกเนาะของกล้องหรือว่าซัสเทนมันมีเซตติ้งอื่นๆว่าจะเป็นกระเดื่องกระเดื่องนี่ก็มีไม้ไม้นอกไม้ในพร้อมนี่มีซับเนาะมีไม้ในไม้นอกมีไม้ซับก็มีประมาณนั้นสแนร์คือการเฮาคลิกสแนร์ปุ๊บมันก็มีสแนร์กล้องสแนร์ถึงสิเฮาอยากเอาเสียงสแนร์กล้องหลายขึ้นบ่เนาะมีอยากเข้ามา EQ เฮาก็ปรับได้ Transient Designer Compressor Tapeมีบรรทุกอ่านว่าสันซารูมอย่างต่างๆก็สามารถปรับ EQ ปรับคอมเพรสเซอร์ได้แยกเส้นเดียวกันแล้วก็ยังมีทั้งๆนี้บอนเขียนว่าบัสนี่เราก็สามารถเติมรีเวิร์บได้เนาะเขาจะเลือกห้องที่ว่ากล่องเขาจะอาศัยอยู่ว่าสันซามันจะเอาความกว้างหลายหน่อยซ้ำใดก็สามารถเลือกได้ในเมนูรีเวิร์บนี้แล้วก็คันอยากรวมๆเขาอยากโปรเซสใส่คอมเพรสเซอร์รวมๆในดรัมบัสเฮามาสเตอร์บัสของดรัมเฮาเขาก็สามารถเห็นได้ก็คือบีบแล้วก็เขาก็มาปรับ EQปรับเทปปรับคอมเพรสชั่นอย่างต่างๆเซตติ้งต่างๆปรับได้หมดฉะนั้นก็ค่อนข้างflexible หรือว่าค่อนข้างสะดวกเนาะเฮ็ดได้หลายแนวว่าซันซาสามารถมิกกล่องแล้วในตัวนี้เลยพลักอินนี่เลยเนาะว่าซันซาเพิ่นก็เฮ็ดมาสะดวกหลายกับประมาณนี้ก่อนนะทุกคนมีคำถามอย่างตื้มหรือว่าอยากให้แซมเว้าถึงตัวนี้เลิกขึ้นตื้มอีกก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เนาะเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปเป็นได้ทุกคนกับการแต้มกล่องเนาะกาแซมสุไลกับมักไซคอนแทคเนาะซึ่งก็เป็นดังที่ว่าเนี่ยเป็นพลักอินทีเอื้อนมาเป็นตัวแม่มันเนาะฉะนั้นในทางในหันมันก็มีตัวลูกมันซึ่งสามารถซื้อได้เพิ่มตามที่ต้องการเพราะเขาก็มีซาวด์ไลบรารีที่ว่าหลากหลายและการบอมเมนภายในบริษัท Native Instrument เท่านั้นแต่ว่ามีบริษัทอื่นๆอีกเขาเรียกว่า Third Party นะ Company เนาะหรือว่าเป็นพวกนอกมือที่3ที่ว่าเฮ็ดปลั๊กอินขึ้นมาเองแต่ว่าไส้ภายในคอนแทคได้ว่าสันซาหรือว่าเฮ็ดแซมเปิลไลบรารีของตัวเองขึ้นมาและสามารถนำมาใส้ภายในคอนแทคได้ฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้บ่หลายกันหน่อยเนาะในการแต้มกล่องและการใส้Virtual Instrument แบบนี้ฉะนั้นมีคอมเมนต์หยังหรือว่ามีคำถามหยังเกี่ยวกับตัวนี้หรือว่าแนวอื่นก็สามารถคอมเมนต์ทั้งรุมได้เนาะก็ให้ทุกคนติดตามพวกเราต่อไปทางโซเชียลมีเดียต่างๆว่าจะเป็นInstagram Facebook แล้วก็ YouTube ของเราแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้เฮาแด่เดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปกับ Inside the Studio